ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station มาถึงรอบ16คันสุดท้ายนะฮะของ King of Asia นะฮะคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่าง S Achilles นะครับเจอกับพี่ Most Kenda นะครับ S นำก่อนครับ S นำได้ดีฮะนี่ฮะวิ่งตามไลน์ควอลิฟายครับ S สนามนี้ควอลิฟายอันดับ1ครับรูดกำแพงยาวเลยครับโอ้โหพี่ Most ก็ตามมาครับมีระยะประมาณ1ครับแต่พี่ Most ก็พยายามไล่ตรงนี้ครับเสียอาการโอ้โหหลุดหมุนไปเลยครับโอ้โหเสียดายครับโค้งก่อนสุดท้ายนะครับพี่โมสเคนด้าเนี่ยพยายามที่จะโยนเข้าหาน้องเอสนะครับแต่ว่าเสียจังหวะเองครับหมุนไปเลยในรันนี้เอสก็รับคะแนนไปเลยท่วมท้น50-0นะครับมาดูในรอบ2ครับพี่โมสนำมากนะครับเอสตามครับเอสก็เรียกว่าถึงแม้จะคะแนน10-0นะฮะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ทิ้งห่างนะครับพยายามไล่บี้เข้ามาครับพลิกมาโค้งยูเทิร์นเล็กตรงนี้นะฮะระยะเริ่มชิดเข้ามาแล้วครับพี่โมสก็พยายามจะเลาะกำแพงเหมือนกันครับเอสก็ตามไม่ปล่อยเลยอันนี้พี่โมสระเบิดควันครับเอสก็ตามได้อยู่นะครับจังหวะนี้ครับสวยงามทั้งคู่ครับดูครับจังหวะเข้าเส้นครับพี่โมสขับได้สวยงามครับควันท่วมเลยเอสก็ขับได้ดีฮะรวม2รอบครับเป็น S Achilles นะครับที่เข้ารอบไปคู่ที่2นะครับระหว่างพี่ใหม่นะฮะ PNC นะครับเจอกับคุณตีพลังชนพี่ใหม่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VQ นะฮะก็เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าจะมีตัวเดียวในสนามนะฮะในตอนนี้เป็น VQ นะครับส่วนคุณตีเนี่ยเป็นกระบะครับ D-Max ครับเครื่องยนต์2 JZ ครับใหม่นำได้ดีฮะสีก็ตามได้ดีฮะระยะนี่เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยใหม่พยายามระเบิดฟันใส่ครับตอนนี้แล้วสุดท้ายครับที่ใหม่ยืดได้อีกนิดนึงครับคะแนนก็เรียกว่าสูสีครับในรันนี้ครับต้องมาดูรันที่2ครับนี่ฮะต้องค่อยๆออกครับเพราะว่ามีชิคเคนกั้นอยู่ใครที่โดนชิคเคนมานะฮะจะโดนเตือนครั้งแรกนะฮะแล้วก็ครั้งที่2นี่โดนดิสควอลิฟายเลยรอบนี้ครับสีพยายามนำครับโอ้โหสีก็หลีดได้ดีครับพี่ใหม่โดนยืดระยะเล็กน้อยครับตรงนี้สีพลิกตรงนี้ครับเก็บเอเฟกต์สวยงามครับโอ้โหชิดมากครับควันก็มาท่วมทุ่งเลยส่วนพี่ใหม่ฮะโอ้โหหลงอยู่ในควันอ้าวยังไงครับคุณตีโอ้โหเกือบครับเกือบชนกันเลยฮะตีพลาดครับจังหวะนี้ครับพลิกรถแรงมากครับเลยทำให้รถเนี่ยเกือบจะหมุนครับแต่ก็แก้อาการไปต่อได้เสียดายแทนตีนะฮะอุตส่าห์ยืดพี่ใหม่มาได้แล้วนะฮะก็เป็นพี่ใหม่นะฮะ M Strong PNC เข้ารอบนะครับเอาละครับมาถึงคู่ต่อไปนะครับนักแข่งจากอินโดนีเซียนะครับเป็นนักแข่งที่แข่งมาแล้วทั่วโลกนะครับอามันดิโอจากทีมอะคิลิสนะครับเจอกับคุณปอนะฮะสิงห์ได้ยางใหม่ด้วยนะฮะเป็นยางเฟเดอรัลนะครับอามันดิโอนำครับโอ้โหนำได้ดีครับปออ้าวยังไงครับปอครับผิดไลน์ครับตัวนี้อันเดอร์ยาวไป1ดอกครับโอ้โหนี่ฮะไปเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอาการอะไรขึ้นนะครับรถวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะดูครับส่วนคุณอามาดิโอฮะโอ้โหนำเรียกว่าควันท่วมเลยเดียวปอก็พยายามโยนอีกทีนึงโอ้โหอาการรถเสียอีกแล้วนะครับดูรถนี่ไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะอามาดิโอก็นำได้อย่างปกติครับผ่านเข้าเส้นไปนะฮะในรันนี้น่าจะเป็นคะแนนของทางอามาดิโออย่างเยอะเลยทีเดียวมาดูรันที่2กันบ้างนะฮะปอจะแก้ทางได้หรือเปล่านะครับปอจะเป็นฝ่ายนำบ้างนะครับอามาดิโอตามนะครับโตฮะการออกตัวนี้สโลมากครับกลัวจะโดนไพลอนกันนะครับพอออกไปแล้วก็ชูดมาครับจังหวะนี้
สะบัดครับโอ้โหปอก็ระเบิดควันใส่เลยฮะมาริโอก็ตามมาครับพลิกมาตรงนี้ฮะปอยืดได้เล็กน้อยมาริโอตามเข้ามาครับปอนี่ควันมหาศาลมากครับดูครับแองเกิลตรงนี้พลิกโอ้โหนี่ฮะรถคันหลังนี่มองไม่เห็นโอ้นี่ครับปอครับเกิดอาการครับเปลืองท้ายฮะแตกครับทำให้ปอเนี่ยไม่สามารถวิ่งต่อได้นะดูครับตรงนี้นี่พยายามเบิดควันนะครับเบิดควันเสร็จปึ้งเรียบร้อยเลยครับรถไปต่อไม่ได้ครับเปลืองท้ายแตกครับอามาดิโอก็เป็นฝ่ายชนะครับวิ่งเข้าเส้นไปอย่างสบายใจนะฮะมาถึงคู่ต่อไปครับเรจากทูวิชั่นนะครับเจอกับนครบีสโตนคู่นี้ก็สุดมันทีเดียวนะฮะเรนะครับ S13 ฮะนครเป็น S15 นะครับเครื่องยนต์เป็น 2K ทั้งคู่เรนำก่อนครับโอ้โหเรฮะลีดได้ดีครับนครก็สนามนี้ดูครับพยายามตามเข้ามาฮะระยะถือว่าใกล้เคียงฮะไม่ถือว่าห่างมากนะฮะดูครับเรยืดหนีตอนท้ายนะฮะดูครับได้ทั้งระยะแล้วก็ควันนะครับผมนครก็พยายามตามฮะถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดฮะมีเรื่องระยะเท่านั้นครับมาดูรันที่นครต้องนำบ้างนะครับเรจะตามนครชูดออกมาครับชูดออกมาสะบัดแรกโอ้โหแองเกิลสูงครับสวยงามครับนครวิ่งไลน์นอกเลยครับเรก็ตามมาได้ดีตรงนี้ชิดครับนครสะบัดอีกทีฮะเพื่อเลาะกำแพงตรงนี้สวยงามทั้งคู่เดชชูตรงนี้ครับโอ้โหพยายามจะมาถึงครับโอ้โหแต่ครับนี่ครับชุดเข้ามาแรงเกินไปนะฮะทำให้เสียจังหวะในตอนเบรกนะฮะทำให้รถเนี่ยเกิดอาการอันเดอร์ไป1ทีนะฮะเพราะว่าเกือบจะชนนครไปแล้วนะครับเลยทำให้คู่นี้เนี่ยต้องวิ่งใหม่ครับโอทีกันอีก1รอบครับก็เรียกว่าสูสีครับรอบนี้เรจะกลับมานำอีก1ครั้งนะฮะเรนำคราวนี้นครไม่ปล่อยแล้วครับพยายามไล่บี้ตั้งแต่แรกเลยมีคนชนไพลอนด้วยนะครับรอบนี้นครตามได้ดีครับเดบานครับตรงนี้ครับตรงเอเปกหัวแรกนะครับโอ้โหเดครับตรงนี้สวยครับพยายามเลาะกำแพงนะฮะแล้วก็ปั่นควันใส่นครนะครับผมนครทิ่มมาอีกทีนึงโอ้โหคราวนี้นครทำได้ดีครับพลิกไปตรงนี้ฮะคะแนนออกน่าจะออกมาสูสีครับต้องมาดูรันถัดไปนะฮะว่าใครจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับคราวนี้กลับกันฮะนครกลับมานำครับนครบีสโตนตามว่าที่4มานะครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เพิ่งมาเป็นนักแข่งหน้าใหม่ที่ผลงานดีเลยทีเดียวนะครับเข้าเส้นไปยืดห่างมากเลยครับอาซิมนี่ตามไม่ทันเลยนะฮะอาซิมก็เคยมาแข่งในไทยหลายครั้งแล้วนะฮะส่วนคุสบะนี่มาครั้งแรกเลยรอบต่อไปฮะอาซิมจะเป็นคนนำบ้างนะครับคุสบะตามนะฮะคุสบะจี้ตั้งแต่แรกเลยครับคลิกตรงนี้ครับสวยงามครับกินในนิดหน่อยครับแต่ว่าได้ระยะที่เข้ามาชิดครับก็นำได้ดีฮะพลิกเข้าหากำแพงตรงนี้ครับรูดยาวเลยสวยงามครับคุสบะก็พยายามตามเข้าไปฮะระยะนี่ถือว่าไม่ได้ใกล้มากเอ้าโอ้โหอาซิมครับพลาดเองครับหมุนครับไม่น่าเชื่อนะฮะวิ่งมาดีๆไม่มีอะไรทั้งนั้นเกิดพลาดหมุนเองนะฮะเสียดายมากครับ2รอบนะฮะเป็นคุสบะจากทรูนะฮะเข้ารอบไปนะครับผมมาฮะอีกคู่ถัดไปนะครับนักแข่งจากสิงคโปร์ครับคุณเหงียนนะฮะอึ้งสังเหงียนนะครับเป็นนักแข่งที่เคยมาแข่งที่ไทยเมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะคราวนี้มาเจอกับคุณนุจากชูวิชั่นนะครับโอ้โหดูครับเหงียนนี่เรียกว่าฟันควันโอ้โหเรียกว่าควันเยอะมากครับทำเอานุเนี่ยมองไม่เห็นทางนะฮะทำให้วิ่งผิดลายไปเลยนะครับดูครับ
ันนี้เป็นรถแข่งที่สร้างในไทยนะฮะรถของคุณเหงียนนะฮะก็คือเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เอามาวิ่งแข่งเลยนะครับรอบต่อไปเป็นคุณนุจากชูนำบ้างนะครับดูที่ฮะว่าจะแก้เกมได้ไหมนุพยายามหนีออกมาครับเสียการเล็กน้อยตรงนี้เหงียนก็ตามมาครับดูครับนุยืดระยะได้ครับแต่เหงียนก็พยายามตามเข้ามาครับแต่ทั้งคู่ครับวิ่งได้ดีครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับนี่ครับซึ่งในรันแรกเนี่ยคุณนุครูเนี่ยวิ่งได้ผิดพลาดเสียคะแนนไปเยอะนะฮะเลยทำให้ในรอบ2เนี่ยเหงียนก็สบายครับไม่ต้องบี้มากก็ได้นะครับสรุปนะครับเป็นเหงียนนะครับจากสิงคโปร์เข้ารอบไปนะครับคู่นี้ฮะระหว่างคุณกรีนสกรีนกระดาษนะครับเจอกับเอ็นดีสโตนเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงทั้งคู่ครับกรีนก็นำโอ้โหฟันท่วมเลยทีเดียวครับนิสสันเซฟิโร่นะครับดูครับโอ้โหรถนี่เร็วมากครับส่วนเอ็นก็พยายามตามนะฮะโอ้แต่ด้วยสปีดของกรีนที่เร็วมากนะฮะเอ็นตามไม่ทันเลยครับตอนนี้มีทั้งฟันแล้วก็ความเร็วนะครับเอ็นพยายามจะกองคันเร่งเข้าหาแล้วนะครับโดนยืดระยะค่อนข้างห่างเลยครับเป็นงานหนักของเอ็นเลยนะฮะจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับกลับกันบ้างนะครับคราวนี้จะเป็นเอ็นนะฮะนำบ้างนะครับเอ็นจินดีสโตนนะครับนิสสัน 200SX นะครับกรีนก็พยายามไล่บี้มาแต่แรกเลยนะครับระยะเริ่มชิดเข้ามาแล้วครับตรงนี้เป็นยังไงพลิกสวยงามครับโอ้โหดูครับเอ็นนี่วิ่งฟูลไลน์ฮะกำแพงนี่เฉียดบาริเออร์เข้าไปเลยตรงนี้ครับโอ้โหกรีนก็ไล่เข้ามาได้ดีครับระยะนี่ดูว่าชิดมากครับพลิกตรงนี้ก็สวยครับจบรันนี้ฮะเป็นกรีนนะฮะจากสกรีนการาดนะครับเข้ารอบครับผมมาถึงคู่สุดท้ายของรอบ16คันนะครับคุณปอนนะฮะจากทีมโตโยนะครับกับเก่ง PTT ครับปอนเป็นฝ่ายนำก่อนนะฮะปอนเนี่ยใช้ Toyota 86นะครับลำใหม่เลยฮะที่มาลงสนามครั้งแรกเลยสวยงามมากนะครับคันนี้ปอนนำออกมาครับรถของเก่งมีไฟแลบอยู่ใต้ท้องนะฮะน่าจะรถเตี้ยมากนะฮะอาจจะไปกระแทกโดนพื้น86คันนี้เป็นช่วงล่างไว้แซบทั้งคันเลยนะครับดูครับจากการพลิกรถนี่เรียกว่าแองเกิลสูงครับฟันเยอะครับวิ่งได้ดีครับคันนี้เก่งก็ตามได้ดีครับน้องเก่งจาก PTT ก็เปลี่ยนรถนะฮะเมื่อก่อนนี่ใช้เป็น KE30 นะครับมาสนามนี้เปลี่ยนเป็นเซฟิโร่บ้างนะครับมาถึงรอบพี่เก่งนำบ้างครับดูครับปอนจี้มาตั้งแต่แรกเลยครับโอ้โหไม่ยอมปล่อยเก่งเลยนะครับสะบัดตรงนี้ก็ยังทำได้ดีฮะนี่ครับโอ้โหเก่งพยายามปั่นควันใส่ครับโอ้โหปอนโยนเข้ามาอย่างเต็มที่โอ้โหปอนนี่เรียกว่าหลุดไม่เรียกว่าหลุดนะฮะแต่ว่าหลุดจากคุณเก่งไปแต่ว่าไปชิดบาริเออร์แทนนะครับแต่ต้องดูกรรมการนะฮะว่ากรรมการจะตัดสินยังไงนะครับเพราะว่ากรรมการบอกว่าคันนำต้องวิ่งตามลายที่กรรมการบอกนะครับสรุปแล้วนะครับเป็นคุณปอนะฮะจากทีมโตโยเข้ารอบครับผม